าต่อกันอีกครั้งค่ะตอนนี้ EMC ของมิวกำลังมุ่งหน้าสู่900ล้าน EMC ค่ะโอ้โหไปไวมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆค่ะหลังจากที่เหลือประมาณ100ล้านตอนนี้ไต่มาแล้วอ่ะ900สุดยอดจริงๆในตอนแรกมิวตั้งใจว่าเราจะทำเรื่องของการเกษตรค่ะแต่เขาบอกว่าการเกษตรยังไปไม่ได้ต้องไปเวทมนต์ก่อนเวทมนต์นั้นจะเป็นเวทมนต์ในมอดที่ชื่อว่า PSI ค่ะมิวน่าจะอ่านเขาว่าใส่เนาะมิวไม่แน่ใจว่าจะเป็น PSI หรือว่าใส่ถ้าเป็น PSI มันเหมือนจะเป็นความดันแรงดันก็เลยน่าจะเรียกว่าใส่ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้นั่นเองตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์นะแต่ทำไมเวทมนต์มันมีปืนล่ะคะเขาบอกว่าเป็นมอดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะค่ะเรื่องพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทซึ่งมิวก็เคยดูเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆก็เลยคิดว่าปืนอะเหมือนจะใส่คล้ายๆกับคำร่ายค่ะแต่ว่าคำร่ายในเวอร์ชันวิทยาศาสตร์นะก็ใส่อะไรไม่รู้อะวงแหวนเวทของเขาไปแล้วกันแล้วทีนี้มันก็จะทำงานได้ค่ะก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ปืนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่มั้งโอเคมาเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่คุ้นเคยเรามีตำราให้ค่ะนี่แหละตำราค่ะโอเคขอบคุณที่ให้ตำรามาถ้าไม่ให้ตำรามานี่มิวก็ไม่รู้จะใช้ยังไงค่ะเพราะก็คงไม่เก็ตเหมือนกันทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดเลยค่ะปืนค่ะเขาให้เราครับปืนมาทำอะไรได้อะปืนนี้แต่ปกติมิวเห็นปืนนะไม่ได้เอาไว้ใช้ยิงกระสุนอะไรเลยค่ะเหมือนเป็นปืนยิงเวทมนต์ต้องบอกว่าพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทนี่มิวก็ดูมาเล็กน้อยค่ะก็เลยไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่เขาบอกให้ใส่ลงไปเพื่ออัปเกรดใช่ไหมโอ้ใส่สเปลค่ะต้องใส่สเปลถึงจะทำงานหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมิวไม่รู้อะไรทั้งสิ้นค่ะเฮ้ยมิวเห็นแล้วว่าทำอะไรได้เรามีปืนค่ะปืนคำร่ายเวทมนต์ถ้ามิวมีเรสโตนถ้ามิวมีเรสโตนมิวโยนลงไปที่พื้นใช่ไหมโยนไม่ได้สิคะโอ้ยมิวมีแบ็คโฮอยู่โยนอะไรลงไปที่พื้นก็ดูดหมดค่ะปิดแบ็คโฮเราก่อนแล้วก็นี่ยิงร่ายใส่โอ้เปลี่ยนสสารค่ะโอ้นี่ของจริงของจริงนี่มันมดอะไรเนี่ยเอ้แต่ก็คุ้นเคยอยู่นะไอ้ปืนแบบไล่เวทมนต์น่ะก็คือเขาไล่เวทมนต์ด้วยอะไรก็ได้แต่พระเอกค่ะเขาไล่เวทมนต์ด้วยปืนเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายเนาะจะไล่ด้วยอย่างอื่นก็กระไรแต่ทำไมไม่ใช่มือถืออ่ะทำไมต้องเป็นปืนไม่แน่ใจค่ะบอกแล้วไม่ได้รู้รายละเอียดดูมาได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโอเควิวได้มาแล้วค่ะใส่ดันดูดีจริงๆมีบางอย่างที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าถ้าเราพลังงานไม่พอในการร่ายโอ้ใช้ร้อยเดียวเองโอ้โหจะไม่พอได้ยังไงถ้าเรามีไซเอนจีค่ะหรือว่าพลังงานไซอ่ะไม่เพียงพอเมื่อเราร่ายค่ะมันจะดูดเลือดเราแทนค่าพลังงานนั้นโอเคเขาก็เลยให้เราคราฟตัวอัปเกรดหรือว่าตัวอัปเกรดต้องใส่แบบนี้ปุ๊บ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 เดี๋ยวนะรับรางวัลก่อนค่ะเหมือนเขาให้ปืนไปอีกหนึ่งแปลว่าตัวอัปเกรดต้องใส่ตั้งแต่เริ่มต้นอัปเกรดเหรอโอ้ใช่อันนี้ไม่มี efficiency มีไหมมีแล้วต่างจากอันแรกยังไงคะ overflow 100 save vector 7เขาบอกว่าสิ่งนี้จะทำให้เราใส่เวทมนต์ได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งนี้จะทำให้เราใส่แบตเตอรี่มากขึ้นส่วน socket อันนี้ไม่แน่ใจเอาล่ะอัปเกรดปืนใหม่โอ้โอเคโอเคเราไม่สามารถใช้ถือปืน2กระบอกได้ค่ะต้องทีละกระบอกเท่านั้นโอ้ผมก็เห็นมีอะไรต่างกันเลยนี่นะไม่เป็นไรเราได้ปืนมาแล้วค่ะมิวต้องมีสิ่งนี้ค่ะสเปลโปรแกรมเมอร์นักเวทกับนักวิทยาศาสตร์มาอยู่ด้วยกันค่ะก็เลยเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นเพราะตัวเอกของเราก็เหมือนจะเก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็เวทมนต์เขาก็อยู่ในระดับต่ำค่ะเขาก็เลยต้องมีอุปกรณ์ช่วยที่จะทำให้แสดงผลการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองมีปืนใช่แล้วเนมไม่สเปลไม่มีเหรอ Export Import สเกสเปลโปรแกรมเมอร์ค่ะคำถามคือทำยังไงใช้งานยังไงไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าเรายังงงอยู่นั่นเองโอ้
ขวาขวานี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาพุทธทาเก็ตทำไมมันดูงงได้ขนาดนี้งงมากเลยโอ้เสิร์ชได้ค่ะเขาให้เราใส่ตัวแรกเขาแนะนำเป็นใส่ infusion ค่ะไม่ใช่ greater ไม่ใช่อะไรนะต้อง infusion แบบเพียวๆโอเคตัวนี้ค่ะก็คือการเปลี่ยนทองให้กลายเป็นแร่ไซใช่ไหมก็เหมือนกับการที่เราสามารถเปลี่ยนเรสโตนให้กลายเป็นไซดัสค่ะโอเคอินฟิวชั่นถูกนี่เหรอหรือว่าซักเซสฟูลแล้วอาจจะซักเซสฟูลไปแล้วค่ะสเปลนอนซิเล็กเอ๊ะโอ้มันดูดีมากเลยอ่ะโอ้ดูดีค่ะเหมือนจะยังไม่ได้ใส่Export Import ไม่โอเคเขาให้เราคราฟกระสุนค่ะกระสุนคราฟด้วยเหล็กอ่ะสงสัยยิงอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แต่กระสุนใส่เลยไม่ได้ด้วยขอให้เรามาที่ตรงนี้แล้วก็ใส่กระสุนลงไปโอ้กระสุนต้องใส่แบบนี้ค่ะโอเคมิวใส่กระสุนแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะอินสตอลไปแล้วสินะคือแบบกำลังงงค่ะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทำงานยังไงล่ะเนี่ยเอ๊ะโอ้คือคำร่ายของเราอะคาถาเราอะไม่ได้ใส่ที่ปืนแต่เราต้องใส่คาถาที่กระสุนโอเคเอาออกค่ะนี่คือกระสุนธรรมดานี่คือกระสุนที่ใส่คาถาแล้วโอเคถ้าเราเข้าใจหลักตรรกะมันจะไม่ยากเท่าไหร่อร่อยค่ะคือเอาอย่างนี้ตัวสเปลโปรแกรมเมอร์เอาไว้เลือกคาถาเราเลือกคาถาเราไม่ได้เลือกคาถาใส่ปืนมันถึงใส่ปูนเราไม่ได้เลือกคาถาใส่ปืนค่ะมิวเลือกคาถามามันชื่อว่าอินฟิวชั่นใช้ในการหาแร่นี่เองแล้วต้องบอกว่าคาถาน่ะเขาเอาไว้ใส่ที่กระสุนเราก็คลิกค่ะเนี่ยคลิกหมดค่ะแล้วก็เอาปืนใส่ไปแล้วก็บรรจุกระสุนค่ะใช่เดี๋ยวนะต้องกระสุนเยอะเหรอหรือว่ากระสุนนัดเดียวพอกระสุนใส่แค่นัดเดียวแล้วยิงได้เรื่อยๆหรือเปล่าน่าสนใจค่ะยิงโอ้โหกว้างนั่นน่ะยิงได้อีกค่ะโอ้คือกระสุนบรรจุเป็นเวทมนต์แค่ครั้งเดียวใช่ไหมอย่างนี้ก็ดีค่ะแปลว่ากระสุนที่เหลือก็ยังเหลืออยู่โอ้โหโดบมากแต่เขาบอกว่าถ้าเรายิงจนหมดมันจะกินเลือดเราแทนจริงไหมนั่นไงใช่เราโดนดาเมจน่ะแล้วเราก็ยิงต่อไม่ได้เพราะว่าไม่พอโอ้พอหมดหลอดแล้วเสียด้วยเลือดต้องรอเต็มใหม่เหรอคะใช่โอ้ยพี่เริ่มถูกใจมันมีสิ่งที่น่าคราฟค่ะนี่เลยปืนนี้เขาบอกว่าดีกว่าโอเคเป็นปืนที่ระดับดีมากๆค่ะมีสูงกว่านี้ไหมหมิวยังไม่เห็นนะเอาล่ะกระสุนเอามาใส่กระสุนเอ้ยไม่เราต้องใส่ตัวอัปเกรดก่อนใช่อันนี้คือปืนยังไม่สมบูรณ์ค่ะตัวอัปเกรดดันใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมโอเคไปคราฟมาแล้วตัวอัปเกรด3ตัวค่ะเอามาใส่เลยใส่ปืนเข้าไปใส่ตัวอัปเกรดไปแล้วก็เติมกระสุนยังต้องทำนี้ให้เสร็จก่อนค่ะถือว่าปืนนี้ดีมากกระสุนเราใส่แค่อันเดียวโอเคเขาบอกให้เราโยนกันพาวเดอร์ค่ะกับคอมโบสโตนลงในพื้นแล้วก็ไล่โอ้ยิงไกลได้เลยยอดค่ะว่าแต่เขายิงไกลได้ขนาดไหนคะโยนไปเลยกันพาวเดอร์ตรงนี้ค่ะแล้วมิวก็จะถอยโอ้นั่นมองไม่เห็นแล้วไม่ถึงโอเคระยะไม่ถึงอ่ะนี่ก็ไม่ถึงแล้วเราก็เอาไซดัสค่ะมาคราฟรวมกับไดมอนด์จะได้เป็นพอดโพริตี้ชาร์ดเอ้ยอันนี้แหละเกษตรกรรมกำลังมาค่ะพอพูดถึงเกษตรกรรมตอนแรกมิวนึกว่าระบบของเจ้าตัวไซค่ะจะแบบมากมายใช่ไหมกว้างอะไรอย่างนี้เตรียมพื้นที่เขาแต่ที่จริงไม่ค่ะ
เล็กนิดเดียวแค่สองโต๊ะเอาล่ะงั้นตรงนี้มิวจะเปลี่ยนใหม่เป็นโซนเกษตรกรรมแล้วกันค่ะโอ้นี่ไงเฮ้เฮ้โฮโลแกรมตอนแรกกำลังนึกค่ะว่าเอ๊ะโฮโลแกรมนั้นน่ะต้องทำยังไงนะต้องมีหนังสือหรือเปล่าเฮ้เฮ้ไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยโต๊ะคราฟที่มิวคุ้นเคยเกษตรกรรมค่ะแล้วนี่ค่ะเขากำลังบอกว่าจะมีอะไรที่เราต้องคราฟบ้างมีหลายอย่างมิวกำลังนั่งดูอยู่ค่ะว่าเขาใช้สีอะไรยังไงบ้างเนาะหลักๆแล้วเขาใช้สีส้มใช่ไหมคะใช่ใช้สีส้มเยอะเลยแหละแล้วนี่สีอะไรนี่สีเขียวค่ะเหมือนจะใช้สองสีคือสีส้มสีเขียวแล้วมีสเกลตันด้วยบังคับตีสเกลตันนี่ก็ใช้สีส้มค่ะโอเคเขาบอกว่าเขาใช้เอสเซนส์สีส้มเอสเซนส์สีส้มนั้นไม่ยากหรอกแต่หลักๆเลยเราต้องกราฟเอสเซนส์ก่อนกราฟนี่เลยค่ะหลักๆเลยระบบเจ้านี่คือระบบการคราฟ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 แล้วก็คราฟไปเรื่อยไดมอนด์สีเขียวใช่จากไดมอนด์สีเขียวนี่เลยค่ะตัวนี้อินเฟอริเอมคริสตัลเนี่ยจะเป็นตัววางไว้ตรงกลางค่ะใช้ได้256ที256ทีก็ได้อยู่มั้งนี่ไงสีเขียวนี่ค่ะคราฟ2ทีก็แทบจะหมดแล้วจากสีเขียวคราฟต่อนี่ครับจึ๊บเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วทั้งสีเขียวสีส้มเอสเซนต์ทั้งคู่เลยมิวมาแล้วค่ะมิวจำได้ว่าข้างล่างใต้นี้สิ่งที่เราต้องวางคือเรดสโตนเพื่อเขาทำงานค่ะเอาล่ะลองวางไปก่อนอันนี้มิวใส่สีส้มไปแล้วเป็นรูปบวกจากนั้นด้านข้างจะวางเป็นเรดสโตนค่ะจึ๊บจึ๊บเหมือนขาดซีดนี่ไงซีดใช่ซีดก็เป็นของที่สำคัญนะแล้วมิวก็มีซีดในระบบนี้ค่ะพลัง EMC เอาซีดมาคราฟเลยเปลี่ยนเป็นซีดพิเศษเราวางเรดสโตนมาแล้วก็วางสีส้มมาค่ะใส่ไปนี่ทำงานนั้นดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาล่ะมิวก็ใส่สีส้มมาเพิ่มค่ะแล้วจากนั้นมิวจะใส่เป็นแร่ดีบุกอ๋อลืมเอานี้ออกเอาออกก่อนแล้วก็ใส่คราฟใหม่ตรงไหนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนั่นแหละเป็นดีบุกแล้วค่ะแล้วใส่สีส้มต่อแล้วก็ทองแดงเอ้ยสีส้มสีส้มสีส้มเอสเซนส์สีส้มทองแดงทองแดงแล้วก็ใส่ซีดค่ะไม่ทำงานดังนั้นทองแดงไม่น่าจะเป็นสีส้มทองแดงอาจจะต้องใช้เอสเซนส์สีเขียวนั่นไงใช่เพราะว่าหนูดูสุดคราฟมาแล้วค่ะใช้แค่สองสีถ้าไม่สีเขียวก็สีส้มโอเคนี่ไงได้คัพเปอร์ซีดแล้วยอดเยี่ยมจากนั้นใส่สีเขียวต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ถ่านไงหรือว่าถ่านสีเขียวแน่นอนถ่านไม่น่าจะสีส้มเพราะว่าถ้าเป็นสีส้มดูจะเทียสูงเกินไปใช่นี่ค่ะได้ซีดถ่านมาแล้วต่อไปเหล็กเหล็กน่าจะสีส้มค่ะเพราะว่าเหล็กก็ถือว่าแรงนิดหนึ่งนะอันนี้จริงนะน่าจะเป็นของระดับสูงดูซิว่าใช่หรือเปล่าใช่สีส้มอ่ะจุ๊บ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 ได้แล้วค่ะโอ้โหครบไหมนี่ซีดที่เขาให้เราคราฟค่ะโอ้โหได้มาหลายซีดเลยยอดเยี่ยมหนูต้องเอาเครมาค่ะแล้วก็ไปเผา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 นี่กระถางใส่กับโทรคอตต้าเป็นกระถางปลูกพืชค่ะมิวกำลังอัปเกรดเอสเซนต์ค่ะสีส้มให้สูงขึ้นกลายเป็นเอสเซนต์สีฟ้าใช่แล้วตอนนี้มิวมีดินใช่ไหมคะเรามีจอบค่ะมิวมีดินมิวก็จะทำฟาร์มแลนด์ได้แล้วจากฟาร์มแลนด์นี้เป็นฟาร์มแลนด์สีฟ้าเอามาเลยค่ะยิ่งฟาร์มแลนด์ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะโอเคทีนี้เราก็เอาพอร์ตปลูกพืชเริ่มจากด้านนี้กันเลยวางท่อมาส่งไอเทมค่ะแล้วก็วางกระถางไปตอนนี้มิวมีพืชอยู่6-7ชนิดใช่ไหมเราก็วางกระถางให้เพียงพอค่ะจากนั้นก็วางดินวางกระถางก่อนแล้วก็ดินค่ะนี่ดินสีฟ้าค่ะนึกว่าบานวอเดนแล้วเราก็ใส่พืชลงไปปลูกน่าโตได้ค่ะโอเคคือสีกับดินกับสีของระดับเทียเพิร์นอ่ะไม่ต้องตรงกันนะคะก็คือเป็นระดับเท่ากันหรือสูงกว่าก็ได้ใช่ไหม
ก็คือยิ่งดินสูงอะไรอย่างนี้ก็จะปลูกพืชได้ผลผลิตเยอะขึ้นค่ะวางวางวางแล้วก็วางค่ะตีนหมดใช่หมดแล้วค่ะปลูกได้ใช่ไหมตัวเองโตได้ใช่ไหมได้แน่นอนมิวมีอันหนึ่งนะคะที่ได้มาเป็นของรางวัลน่ะเป็นโรเวอร์คอนโทรเลอร์เอ้ยอันนี้แหละเอามาใช้เด้อมิวจะวางตรงนี้ค่ะแล้วมิวก็จะวางกล่องเก็บไอเทมข้างๆกันจากนั้นมิวก็จะส่งไอเทมออกมาปึ๊บ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 อันไหนดูซิตัวเองมาไหมหรือว่ายังไม่โตทำไมเขาไม่เก็บบ้าหยอกนะให้เราต้องมาคิดเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็บอกว่าร้อยแล้วนะคะโอ้แบบนี้ได้ เอาโทษหนูเลยไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้ล่ะตัวเองนั่นสิคะเออเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะมา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 ในเมื่อท่อดูดเขาไม่ยอมส่งไอเทมให้หมิวก็ไม่เอารูปแบบนั้นแล้วกันค่ะเอาแบบนี้ก็ได้ไปเลยตัวเองคืออัปเกรดแล้วทีนี้เขาก็จะค่อยๆโตมาร่มใหม่ดอกไม้ร่มใหม่ก็จะมาค่ะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะโรเวอร์คอนโทรลเลอร์มิวก็จะวางไว้เหมือนเดิมคืนลงมาใต้เกาะค่ะเพื่อดูสายไหนเอ่ยสายเรานี่สายของมิวมาถึงนี้ใช่ไหมเราก็จะเดินสายต่อยาวๆค่ะไปหาโรเวอร์คอนโทรลเลอร์ของเราที่อยู่ตรงนี่ใส่นี้ก่อนเอ็กเตอร์โนสโตเรจกดชิปใส่จึ๊บเฮ้ยเพื่อให้เขาคิดว่ากองเก็บของทั้งหมดที่มีตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองเอาล่ะเดินสายมาเดินสายมาเดินสายมาค่ะแล้วก็เชื่อมต่อสายกันเรียบร้อยอันนี้เกินใช่ไหมแค่นี้ก็พอแล้วกุญแจจ๋าเราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเสมอค่ะคลิก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 ได้อย่างละหนึ่งมันช้าเกินไปแล้วมันช้ามากเลยค่ะการปลูกพืชนั้นแต่จําเป็นต้องปลูกนะมิวบอกเลยว่าพืชที่เราปลูกนี่ค่ะเขามีการต่อยอดด้วยมิวต้องมีแบบเยอะๆค่ะทุกคนคะเขาบอกว่าเราต้องไปให้มากกว่านี้แต่สิ่งที่มิวต้องการคือสิ่งนี้ค่ะเอสเซนเอสเซนได้จากการดรอปมอนเตอร์สุดท้ายอย่าบอกนะเจ้าฟาร์มนี้จะต้องได้รับการอัปเกรดแล้วน่าจะต้องเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่ามีเฟคฟาร์มนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้เราได้เอสเซนสูงๆมาใช้ได้ทุกคนคะเดี๋ยวก็ตามมุมบนซ้ายของเรา 1,000 ล้านมาแล้วค่ะโอ้โห 1,000 ล้านค่าพลังงานสุดยอดมากโอ้โหออโต้นี่มันดีจริงๆตอนแรกจำได้ว่ายังจนอยู่เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเพิ่งผ่านเลขศูนย์มาตอนนี้ 1,000 ล้านแล้วค่ะเฮ้ยวีระดับ1,000ล้านเฮ้ยยอดเยี่ยมจริงๆขอบพระคุณไอเทมที่ปั๊มตรงนู้นค่ะโอ้โหขอบคุณไดมอนด์ส่งเข้ามาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพันล้านแล้วนะเอ้ยมันต้องมากกว่านี้แต่อย่าเพิ่งไปค่ะเราต้องไปการเกษตรตรงนั้นก่อนมอฟแมเชอร์มอฟแมเชอร์มอฟแมเชอร์ค่ะเป็นมอฟที่เราต้องใช้เป็นมอฟหรือมอฟเป็นมอสนั่นแหละมอสที่เราต้องใช้ค่ะสิ่งที่หนูต้องการคือกระสอบอาหารไก่อันนี้คืนนี้บอกเลยถ้ายังไม่มีแร่เทียร์3ทำไม่ได้นะคะเนี่ยออสเมียมอ่ะเป็นแร่ระดับ3อยู่ได้มาแล้วค่ะอยู่ก็วางไปดึงดูดพลังงานเข้ามาแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็เสกเรสโตน ใส่จืดจ้าแล้วอยู่ก็รัวได้แล้วค่ะโซรีมูเวอร์นี่แหละก็คือไข่ไก่อ่ะเราต้องถอดวิญญาณของเขาออกอ้าวไข่ไก่ไม่มีเฮ้ยไข่ไก่ที่ไหนไม่มีนี่ไงล่ะมีค่ะเอาล่ะวางลงไปถอดวิญญาณไก่ออกจากไข่ก็เหลือแค่ไข่ที่ไม่มีวิญญาณค่ะไรซึ่งวิญญาณใดๆก็ตามอุ้ยเอาไปครับเป็นกรงสุดเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เกี่ยวกับผึ้งแต่หมิวต้องการสิ่งนี้ค่ะอาหารไก่นั่นเองเอาไปให้น้องไก่กินนอนยังไม่โตหมิวก็เร่งค่ะกินเต็มที่เลยนอนลดลงแล้วค่ะอ่ะ9 8 7เหลืออยู่ไม่กี่วิแล้วโตเถอะจึ๊บโตเร็วเร็วโตแล้วอีปึ้งไก่ตัวระเบิดได้มาแล้วก็นี่เลยเปลี่ยนพื้นที่5คูณ5ให้กลายเป็นไบโอมพื้นที่ต้องสาบค่ะ
ระหว่างนี้มิวเอานี้ออกก่อนจึ๊บจึ๊บ1 2 3นี่คือตรงกลางค่ะแล้วก็1 2 3 4อันนั้นมิวก็เผื่อแล้วใช่ไหมเอาล่ะจึ๊บวางลงไปต้องสับเรียบร้อยค่ะเอ้ยเกือบเทียบเลยโอ้ เกิดมาแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำงานค่ะเขาพร้อมที่จะระเบิดเอาล่ะวางต่อปิดไปปิดไปค่ะไปอมต้องสับโอ้โหคืนนี้ขนาดมิวมีท็อตนะคะที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเป็นท็อตกันมอนเตอร์เกิดแต่ต้องสับนั้นบอกว่าไม่ส่งผลค่ะยังไงมอนเตอร์ก็เกิดมาเหมือนเดิมไปแล้วเราก็วางแล้วเราก็วางคืนมิวไปคราฟสิ่งนี้มาค่ะแอปซอบชันฮอปเปอร์สิ่งที่เราใช้เป็นประจำหนูจะเปลี่ยนใหม่ข้างล่างนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องวางฮอปเปอร์แล้วเรามีแอปซอบชันฮอปเปอร์ค่ะเอาไว้ดูดไอเดฟแล้วนั่นเองเฮ้ฮ มิววางไว้ตรงนี้เลยแล้วแน่นอนค่ะไม่ต้องบอกอะไรมากทำเป็นค่ะทำเป็น อันนี้ทำเป็นอยู่แล้วใส่มาระยะการดูดไอเทมค่ะฟองดีแล้วก็ขยับทางซ้ายหน่อยปุ๊บ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 อันนี้ดูดมากไปไปหลังเอ้ยให้พ้นระยะขอบสักนิดหนึ่งค่ะน่าแค่นี้ค่ะเขาก็จะดูดไอเทมมาได้ส่งลงข้างล่างจ้าไอเทมค่ะเรียบร้อยส่งลงข้างล่างเสร็จเมื่อมีตัวดูดไอเทมแล้วตอนนี้หนูมี EMC 1,000,000,000 กว่าใช่ไหมคะนี่เลยเทียห้าค่ะเทียห้าของดีในเทียห้าแปลงไอเทมไว้กลายเป็น EMC เอาง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่มี EMC นั้นจะต้องถูกดูดมาในนี้ค่ะแล้วแปลงเป็น EMC ให้หมดแต่ตัวอัปเกรดด้วยเรียบร้อยแน่นอนว่าเอสเซนต์ของเราไม่มี EMC ค่ะเขาจะไม่ถูกดูดไปแน่นอนมาแล้วค่ะแปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยอดเยี่ยมคนค้าปรื๊บยาวถึงสุดนู่นคืออะไรไอเทมค่ะต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่เราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ค่ะคิดว่าเป็นไอเทมที่มีประโยชน์นะแต่ที่เหลือค่ะที่เหลือที่ไม่ได้เก็บไว้มันจะส่งไปทิ้งเขาการส่งไปทิ้งนั้นง่ายมากเลยด้วยระบบการส่งไปค่ะเขาจะส่งไอเทมไปยังเขาเรียกว่าใกล้ที่สุดก่อนใช่ไหมดังนั้นอันที่อยู่ไกลกว่าค่ะก็จะถูกทิ้งนั่นเองวิวก็จะเอาอันที่อยู่ไกลมาอยู่ตรงนี้ไกลขนาดนี้แล้วถ้ายังจะส่งของที่เราใช้ไปทิ้งอีกนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วค่ะเนี่ยทั้งขยะค่ะนี่อะไรแบ็คลิสโอ้แบ็คลิสได้ด้วยแต่เราจะไม่แบ็คลิสค่ะเพราะว่ามิวจะส่งทิ้งหมดเลยส่งใกล้ก่อนเสมอใช่ไหมจะเข้า EMC ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมิวต่อสายอันดีกว่ามันแบบนี้โอเคตัดสายก็คือมี2สายส่งเข้า EMC ที่อยู่ใกล้แล้วจากนั้นก็ส่งเรียงตามลำดับนี้ข้างบนมาจากนั้นก็จะส่งไปทิ้งค่ะที่อยู่ตรงไกลๆตรงนี้เลยโอเคทำไมหมิวไม่ปลูกนะตั้งๆที่ปลูกได้ลืมค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปดินอะไรใส่ไปก่อนค่ะให้ได้ปลูกก่อนให้ได้ของก่อนโอเคตอนนี้เจ้าก็จะเข้ามาได้ใช่ไหมปลูกได้ทำไมเราไม่ปลูกเด็กดันไปใช้วิธีม็อบฟาร์มค่ะตามคำแนะนำแต่คือม็อบฟาร์มมันแค่จุดเริ่มต้นเฉยๆใดๆก็ตามก็แต่เอเซนมาน้อยปลูกน่าจะได้เยอะกว่าค่ะเอาล่ะทุกคนคะต้องบอกว่ารอปลูกค่ะปลูกไปเรื่อยๆแต่มิวรู้สึกว่ากระถางอ่ะมันช้ามากเลยแล้วมิวก็เห็นค่ะว่ามีระบบการอัปเกรดกระถางด้วยไฟฟ้าเอ้ยกระถางมันต้องเลเวลสูงแล้วแหละเดี๋ยวพันหน้าเรามาต่อกันค่ะประยุกต์ไฟฟ้าดีกว่าใน EP นี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ EMC to the sky บ๊ายบายค่ะ